งานนี้นะคะไปต่อดีกว่านะคะสำหรับนุ่นศิรพันธ์นะคะก็เล่นร้ายซะจนเจอริดเปลือกทุเรียนนะคะส่วนหนุ่มโป๊บธนวัฒน์ก็เจอก็หามือที่3ค่ะอยู่ดีๆก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3ทำลายความรักระหว่างสาวส้มทันศินีและหนุ่มสเตฟานพอเจอตัวหนุ่มโป๊บธนวัฒน์นายอินเตอร์เทนก็เลยไม่พลาดเจาะไมค์เค้นความจริงว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่ค่ะอย่างเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ตลกมากกว่าที่ผมเป็นมือที่3เขาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจริงๆรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยไม่ครับไม่รู้จักส้มเลยครับและถึงแม้จะมีข่าวกับสาวๆให้ต้องเคลียร์อยู่บ่อยๆนะคะแต่หนุ่มโป๊บก็ยืนยันยังไม่พร้อมมีใครไว้ข้างกายค่ะเพราะอยากจะลุยงานให้เต็มที่ค่ะด้านผีอีแพงสาวนุ่นศิรพันธ์ก็ร้ายได้ใจค่ะจนมีแฟนละครที่อินจัดส่งเปลือกทุเรียนมาเป็นของกำนันให้ถึงที่ค่ะช่วงนี้ทุเรียนกำลังมานะมีคนฝากเข่งที่มีแต่เปลือกทุเรียนมาให้คงแบบขำๆอ่ะคะคงแบบเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอีแพงแอบแซบแอบแบบว่าลอยหน้าลอยตาก็เลยกระแสคือแบบฝากทุเรียนมาค่ะมันจริงดีใจยิ่งแบบคนเชื่อเนาะเวลาคนด่าหรือเวลาแบบคนฝากอยากตบอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวนุ่นนะคะรู้สึกว่ามันเป็นคำชมอ่ะทำให้รู้สึกดีใจว่าเราเล่นละครแล้วสอบผ่านในบทแบบนี้ค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นได้ถึงบทบาทน่าปรบมือให้ค่ะ